แผ่นดินให้งดงามดอกไม้บานปลายทุ่งใหญ่ต้นประชาธิปไตยได้เติมโตช่วยกันดูแลดอกผลพ้นโพยไทยจะมีอะไรที่กอบกินแผ่นดินนี้ให้ผู้คนได้ชื่นชมกลางสายลมเป็นเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเที่ยงตรงสวัสดีทุกคนครับรอระวังดำรงมันอย่ายืนฝ่าฟันเธอฉันมาว่าท่านดินให้งดงามดอกไม้บานกลางทุ่งใหม่ต้นประชาธิปไตยได้เติบโตอ้าวพร้อมกันช่วยกันดูแลดอกผลพ้นโพยไทยใครที่เกาะกินแผ่นดินนี้ที่ผู้คนได้ชื่นชมตามสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่าอีกรอบนึงมาช่วยกันดูแลดอกผลพ้นโพยไทยจะเหลือใครที่เกาะกินแผ่นดินกลางสายลมแห่งเสรีทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่าที่ผู้คนได้ชื่นชมกลางสายลมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมปฏิรูปพรรคที่เราเรียกว่าก้าวไกลเน็กซ์กันนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามีการเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์พวกเราก็เดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็หาข้อมูลหาคำแนะนำในการที่จะมาปฏิรูปพรรคซึ่งผมสรุปได้เป็น4ข้อสั้นๆครับข้อที่1 นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผู้แทนข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายข้อที่3ก็คือเรื่องของการสื่อสารส่วนข้อที่4ก็คือการมีส่วนร่วมของพรรคก้าวไกลข้อที่1 นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผู้แทนคำแนะนำของพี่น้องประชาชนก็คืออยากเห็นผู้แทนที่ไม่เป็นงูเห่านะครับที่มีอุดมการณ์แล้วก็มี DNA แบบพรรคก้าวไกลอาจจะถามว่า DNA แบบพรรคก้าวไกลคืออะไรผมว่ามีอยู่3ข้อสั้นๆเหมือนกันครับข้อที่1ก็คือการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่2ก็คือการรักษาหลักการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอาการข้อที่3 DNA ข้อที่3ก็คือการที่คิดว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีสมดุลระหว่างการทำงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและในขณะเดียวกันก็ทำงานในสภาได้อย่างเข้มข้นจริงต้องบอกว่าข้อเสนอจากก้าวไกลเน็กซ์ครับในหัวข้อเรื่องการจัดทำนโยบายเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีจำนวนข้อเสนอเยอะที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งพอเราสรุปใจความสำคัญทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าสรุปคำเดียวเลยนะที่เป็นการกำหนดกระบวนการจัดทำออกแบบแล้วก็สื่อสารนโยบายในอนาคตคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำทั้งหมด4อย่างนะครับ1อย่างในส่วนต้นน้ำ2อย่างกลางน้ำแล้วก็1อย่าง
ปลายน้ำเราได้ทำการลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วเราพบว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นมีบริบทที่แตกต่างกันไปดังนั้นต่อจากนี้จะทำนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และปัญหาของทุกๆคนเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมเราจะจัดทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตลาดนโยบายคือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างละเอียดได้เลยนะครับคือเข้ามาอาจจะบอกว่าอยากทำนโยบายนี้เขียนรายละเอียดอาจจะมีการแนบวิดีโอแนบสไลด์แนบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วถ้าเพื่อนๆเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเกิดเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับนโยบายนั้นก็สามารถกดคลิกสนับสนุนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านโยบายไหนที่ถูกเสนอมาแล้วได้รับการสนับสนุนเยอะเป็นพิเศษนะครับเราก็อาจจะมีการเชิญนะครับผู้เสนอนะครับหรือว่าผู้สนับสนุนนโยบายนั้นเนี่ยเข้ามานำเสนอกับทีมนโยบายพรรคโดยตรงเลยกับผู้บริหารพรรคโดยตรงเลยเพื่อมาอธิบายรายละเอียดถ้าเป็นอะไรที่เราเห็นตรงกันก็สามารถขับเคลื่อนเป็นนโยบายของพรรคได้และที่สำคัญนโยบายดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เราก็จะไม่ทิ้งไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์แรงงานการยกเลิกเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพเราจะพัฒนานโยบายไปด้วยกันค่ะสื่อที่ผ่านมาของก้าวไกลถ้าจะพูดจริงๆก็ต้องย้อนไปถึงอนาคตใหม่เลยเนาะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเราใช้สื่อมากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะแต่ว่าตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาถึงก้าวไกลอีกเหมือนกันที่มันจะมีเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาเลยว่าบางเรื่องที่เราอาจจะพูดแล้วเนี่ยทำให้คนเข้าใจโดยแจ่มแจ้งไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะมันมีเรื่องที่เราต้องทำเยอะแล้วก็ต้องจัดการให้มันเป็นระบบที่ราชการยอมรับก้าวไกล next เป็นสิ่งที่พูดเป็นภาษาคนทั่วไปมากขึ้นสิ่งที่เราได้รับฟังหรือว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราคุยกันเองที่หลังบ้านเนี่ยเอามาปรับปรุงงานให้มันดียิ่งขึ้นนอกจากเรื่องของภาษาที่ใช้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีช่องทางสื่อสารรสนิยมคนหรือว่าธรรมชาติของคนยุคนี้มันก็ก้าวไปกับสิ่งที่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกสื่อที่หลากหลายมากขึ้นให้ไปถึงตรงใจคนมากที่สุดแล้วก็ต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยอะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องมั่นคงในสิ่งที่เราจะนำเสนอเสมอสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวเองอย่างที่เราเป็นอยู่และเป็นแบบที่ดีที่สุดณขณะนั้นๆเสมอมีการสื่อสารกันแบบเพื่อนจริงๆนะเราจะกลับมาพูดกันฉันมิตรเหมือนเดิมว่าเนี่ยเราสื่อสารกันระหว่างคนที่คิดระหว่างคนที่อยู่ประเทศเดียวกันระหว่างคนที่ประจนสถานการณ์เดียวกันเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะคะกิจกรรมก้าวไกล Next นี้นะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้วเนี่ยการทำกิจกรรมของสมาชิกสัมพันธ์ก็น่าจะมีมากขึ้นโดยรูปแบบของก้าวไกลที่เราตั้งใจกันเอาไว้คือจะเป็นการทำงานร่วมกับจังหวัดซึ่งผ่านคณะทำงานจังหวัดซึ่งก็ถ้าในฝ่ายของพรรคก็คือฝ่ายเครือข่ายที่จะเป็นคนดูแลทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการระดมการรับสมัครสมาชิกการเข้าถึงสมาชิกในพื้นที่ซึ่งคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้แบบสะดวกในทางออนไลน์มากนักก็คือจะมีคณะทำงานจังหวัดเวลาเปิดเวทีทุกครั้งเราก็จะมีการรับสมัครสมาชิกนอกจากนี้นะครับการสนับสนุนการอุดหนุนพรรคก้าวไกลนะครับทีมทำงานของพรรคก้าวไกลทั่วประเทศเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับทุกท่านสามารถอุดหนุนผ่านบัตรเครดิตได้อุดหนุนผ่านการซื้อสินค้าของพรรคได้และยังอุดหนุนผ่านการเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับในทุกๆกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนอกจากเข้ามาร่วมระดมทุนอันนึงคือจริงๆสิ่งที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมเพราะทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมพวกนี้ที่แน่ๆเลยคือมันเป็นการเปิดพูดคุยรับฟังและเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักอันนึงอะค่ะเข้ามาช่วยกันสร้างช่วยกันทำพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคการเมืองที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับผมก็เชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะไปถึงเป้าหมายในการที่จะเป็นพรรคมวลชนที่ไม่ได้ยึดติดแค่พิธาไม่ได้ยึดติดแค่ชัยธวัฒน์ไม่ได้ยึดติดแค่รังสิมันต์โรมแต่จะเป็นพรรคที่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในทุกอนูขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับพรรคก้าวไกลด้วยครับกับสวัสดีทุกคนนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคสสว่าที่ผู้สมัครและพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการเปิดแคมเปญเลือกตั้งใหญ่พรรคก้าวไกลรวมถึงเปิดตัวผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลนะครับและแน่นอนข้างล่างนั้นเราก็ได้เห็นแล้วนะครับ CI ใหม่ของพรรคนะครับจะเป็นเส้นก้าวหน้าที่เราจะเห็นในทุกสื่อของพรรคก้าวไกล
ทำไมเราถึงเลือกใช้เส้นนี้นะครับเส้นก้าวหน้าคือเส้นที่รวมกันระหว่างความก้าวหน้าและอนาคตใหม่นะครับที่จะทำให้อุดมการณ์และความฝันของเราเป็นจริงในอนาคตครับวันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนโทนสีของพรรคนะครับเราใช้สีส้มที่สดใสขึ้นหลายคนอาจจะเอ๊ะมันเป็นส้มไหนเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเป็นสีส้มจี๊ดนะครับและสีน้ำเงินก็จะเป็นน้ำเงินเข้มที่บ่งบอกถึงความสุขุมนุ่มลึกของคนในพรรคในการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆไปสู่อนาคตให้เป็นจริงได้ในเร็ววันแต่การจะเป็นจริงได้ในเร็ววันนั้นหวังแต่เพียงส.ส.ในพรรคหรือว่าที่ผู้สมัครคงเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนนะครับจากพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศที่ต้องการให้พรรคก้าวไกลผลักดันนโยบายและทำความฝันของเราให้เป็นจริงและนอกจากนั้นนะครับในวันนี้เรายังมีสโลแกนใหม่อยู่ข้างหลังนี้นะฮะต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าต้องก้าวไกลเท่านั้นครับที่จะทำให้ไทยก้าวหน้าที่จะทำให้ความฝันที่จะทำให้อนาคตของเราและลูกหลานของเราเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นแคมเปญเลือกตั้งใหญ่วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจแน่นอนและแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่เปิดตัวสีพรรคใหม่หรือรูปแบบการนำเสนอที่จะเป็นตัวตนของพรรคใหม่นะครับเรายังมีมาสคอตด้วยหลายคนเข้ามาคงจะเห็นแล้วนะครับมาสคอตนะครับน้องไข่ส้มนะครับนั่นคือเป็นมาสคอตที่เราจะใช้นะครับในทุกแพลตฟอร์มของก้าวไกลนะครับและสามารถที่จะนำไปเป็นของที่ระลึกหรือว่านำไปเป็นของฝากในช่วงปีใหม่ได้หรือใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากบริจาคให้พรรคการเมืองเลยไม่ได้อะไรตอบแทนครั้งนี้ครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับสามารถที่จะบริจาคหรือซื้อผ่าน Shopee ได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับในไลฟ์ของเรานะครับค้นหาใน Shopee ได้ง่ายๆเลยและแน่นอนวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงแค่สีพรรคใหม่ตัว CI ใหม่หรือตัวมาสคอตใหม่เรายังพูดถึงนโยบายใหม่ๆแล้วก็วิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับและตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะฟังแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับทั้งที่อยู่หน้างานวันนี้นะครับแล้วก็ที่รับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่บรรยากาศคึกคักแบบนี้นะครับอยากให้ผมร้องเพลงกันเลยครับเดี๋ยวทุกคนจะหนีกลับหมดนะครับผมเชื่อครับว่าประชาชนหลายคนนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตารอฟังนะครับว่าพรรคก้าวไกลเรานั้นจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่กว้างขวางและหลากหลายอย่างไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาค่าไฟปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาประชาธิปไตยหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมเราถึงเริ่มต้นวันนี้โดยการมาพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างพรรคการเมืองที่มันอาจจะดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่แคบหรือดูเหมือนจะเป็นประเด็นภายในแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือว่าพรรคการเมืองบริหารจัดการตนเองอย่างไรเป็นภาพสะท้อนและหนังตัวอย่างที่ดีที่สุดครับว่าพรรคการเมืองนั้นจะเข้าไปบริหารประเทศแบบไหนถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยครับมีรัฐบาลที่ใส่ใจความเห็นของประชาชนทุกคนก่อนจะออกโครงการหรือมาตรการใดๆเราก็ต้องมีพรรคการเมืองครับที่เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นมาร่วมแสดงความเห็นและก็กำหนดทิศทางของนโยบายพรรคตั้งแต่แรกถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยครับมีรัฐบาลที่ไม่ถูกกดปุ่มโดยกลุ่มทุนหรือกลุ่มผู้มีบารมีใดๆเพื่อให้ออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกเขาเราก็ต้องมีพรรคการเมืองครับที่สามารถพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นได้ว่าสามารถทำงานการเมืองโดยไม่พึ่งพาการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าบารมีของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนอกเหนือไปจากประชาชนถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยครับมีรัฐบาลที่โปร่งใสและพร้อมจะถูกตรวจสอบอยู่เสมอเราก็ต้องมีพรรคการเมืองครับที่มีความชัดเจนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและพร้อมจะสร้างกลไกให้ประชาชนนั้นเข้ามาร่วมกันตรวจสอบการทำงานของพรรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทุกท่านครับในเมื่อพวกเราพรรคก้าวไกลฝันและเชื่อว่าอยากเห็นประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราก็จำเป็นครับที่ต้องเริ่มต้นโดยการลงมือทำและสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเช่นกันครับด้วยความเชื่อแบบนี้ครับทำให้เราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ครับเมื่อเรารับรู้ว่ายังมีบางส่วนของพรรคที่ยังไม่ได้ดั่งใจประชาชนอันนี้ครับเลยเป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญก้าวไกล Next ครับที่พาเราออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าในพื้นที่ด้วยคำถามสั้นๆง่ายๆครับว่าพรรคก้าวไกลจะดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรหากผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรคนะครับในการสรุปข้อเสนอทั้งหมดที่ประชาชนพูด
ขียนและสื่อสารระหว่างบรรทัดกับเราผมคิดว่าเราตกผลึกว่าสิ่งที่เราต้องทำครับเพื่อให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคของประชาชนมากขึ้นคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเราได้ริเริ่มและดำเนินการทันทีใน3ด้านที่ผมเรียกว่า3ก้าวใหม่ของพรรคก้าวไกลก้าวที่1นะครับคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการคิดค้นนโยบายสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ตลอดในช่วงการทำงานที่ผ่านมาก็คือว่าปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นมันหลากหลายเกินกว่าจะมีแค่คนคนเดียวหรือผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่สามารถคิดค้นทางออกได้ทั้งหมดวันนี้ครับพรรคก้าวไกลเราอยากจะระดมพลังและไอเดียของประชาชนทุกคนทั่วประเทศโดยการเปิดตัวแพลตฟอร์มตลาดนโยบายครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ามาเสนอนโยบายที่เขาอยากจะเห็นได้เมื่อเข้ามาเสนอนโยบายแล้วถ้าเกิดประชาชนคนอื่นมากดสนับสนุนหรือโหวตให้นโยบายนั้นเกินเกณฑ์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราก็จะเรียนเชิญผู้ที่นำเสนอนโยบายนั้นให้มาเสนอหรือว่าขายนโยบายโดยตรงกับผู้บริหารพรรคเพื่อให้นโยบายนั้นถูกพิจารณาคัดเลือกมาเป็นนโยบายสำหรับการเลือกตั้งและเพื่อหวังว่าหลังการเลือกตั้งไปแล้วเราจะเชิญผู้นำเสนอนโยบายเหล่านั้นมาร่วมกันขับเคลื่อนให้นโยบายเหล่านั้นเป็นจริงได้ก้าวที่สองครับคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของการสนับสนุนพรรคพรรคก้าวไกลเราภูมิใจมากครับที่เราเป็นแชมป์ประเทศไทยครับหากจะวัดด้วยปริมาณเงินบริจาคจากภาษีพี่น้องประชาชนแต่เรารู้ดีครับเพราะถ้าเราอยากจะอยู่ได้ด้วยเงินของประชาชนในระยะยาวเราจำเป็นครับที่ต้องเพิ่มช่องทางให้คนที่อยากจะสนับสนุนพรรคนั้นสามารถสนับสนุนพรรคเราได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นวันนี้ครับพรรคก้าวไกลเราเลยมีการเปิดตัวช่องทางระดมทุนใหม่ที่เราเชื่อว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากสนับสนุนเรานั้นสามารถสนับสนุนเราได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกสินค้าชุดใหม่ครับที่มีน้องไข่ต้มเป็นตัวเอกหรือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวระบบที่รองรับการบริจาคออนไลน์เป็นครั้งๆหรือว่าการบริจาคออนไลน์แบบรายเดือนที่ตัดบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติพรรคก้าวไกลเราไม่เคยฝันครับที่อยากจะอยู่ได้ในระยะยาวโดยการพึ่งเงิน100ล้านบาทจากคน1คนครับแต่เราฝันอยากจะอยู่ได้ระยะยาวโดยการพึ่งเงิน100บาทจากประชาชน1ล้านคนครับก้าวที่3ครับคือการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้แทนผมเข้าใจดีครับว่าประชาชนหลายคนนั้นรู้สึกเจ็บปวดมากเวลาคนที่คุณเลือกเข้าไปนั้นไม่ทำตามสิ่งที่เขาพูดไว้หรือไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังของคุณเรื่องนี้เป็นความผิดที่พรรคก็ต้องยืดอกยอมรับและที่ผ่านมาพรรคก็พยายามจะปรับปรุงให้กระบวนการนั้นมีความรัดกุมมากขึ้นและก็เพิ่มความชัดเจนในสิ่งที่พรรคนั้นคาดหวังจากผู้สมัครทุกคนแต่เท่านั้นคงไม่พอครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพรรคก้าวไกลเราจะมีการเปิดตัวและก็เริ่มพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าสมุดปกส้มที่จะระบุถึงอุดมการณ์ชุดความเชื่อคุณค่าหรือคุณสมบัติที่คนที่อยากจะมาเป็นผู้แทนก้าวไกลต้องมีร่วมกันต้องยึดถือร่วมกันเปรียบเสมือนกับสัญญาประชาคมครับที่ใครก็ตามที่อยากจะสวมเสื้อก้าวไกลนั้นต้องสัญญากับพี่น้องประชาชนและเปิดให้ประชาชนนั้นมาตรวจสอบเขาครับว่าเขาทำตามสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้หรือไม่ตั้งแต่วันที่เขาเสนอตัวมาเป็นผู้สมัครไปจนถึงวันที่เขาอาจจะได้รับโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรในสภาทุกท่านครับการทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคของประชาชนนั้นมันไม่ได้เพียงแต่เป็นการตั้งค่าเข็มทิศให้ยานพาหนะของเรานั้นเดินทางไปได้ไกลโดยไม่หลงทางแต่การทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคของประชาชนนั้นมันยังเป็นการเติมเชื้อเพลิงและเติมพลังให้ยานพาหนะของเรานั้นเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของประเทศไทยที่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะถ้าเราไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ผ่านมาเราจะเห็นครับว่าคนที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่คนที่อยู่บนเวทีครับแต่มันคือประชาชนทุกคนทั่วประเทศที่เป็นทั้งกระบอกเสียงและแรงขับเคลื่อนวาระก้าวหน้าต่างๆนานาครับผมอยากจะทิ้งท้ายครับด้วยการพาทุกคนไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ลุกขึ้นมาเต้นท่ามกลางสวนสาธารณะความจริงก่อนจะเริ่มเปิดคลิปเนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าความจริงผู้ชายคนนี้เริ่มเต้นมาสักพักนึงแล้วก่อนที่จะมีคนถ่ายคลิประหว่างที่ท่านดูคลิปนี้นะครับผมอยากให้ท่านสังเกตดูดีว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังจะเกิดขึ้นภายในเพียงแค่ 1-2 นาทีเท่านั้นและคำถามที่ผมอยากให้ทุกคนมีอยู่ในใจก็คือคำถามว่าใครครับเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงขอเชิญเล่นคลิปได้เลยครับ
อย่างที่เราเห็นนะครับเราเริ่มต้นที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เต้นอยู่ท่ามกลางสาธารณะมาสักพักแล้วนะครับหลายคนที่มองเข้ามาก็อาจจะตกใจครับสงสัยว่าเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรบางคนอาจจะมองเขาเป็นคนที่ประหลาดแต่พอผ่านไปสักพักนึงครับเราเริ่มเห็นคนกระโดดเข้ามาร่วมเต้นกับเขาไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวมาร่วมเต้นก่อนนะครับอันนี้ผมเพิ่มสปีด2เท่านะครับเพื่อให้ไม่ใช้เวลานานเกินไปนะครับเราเริ่มเห็นครับว่าพอมีคนแรกและคนที่2ที่เริ่มตามเข้ามาเนี่ยถามว่าคนที่ลุกเต้นเป็นคนแรกทำอะไรครับพอมีคนอยากมาเต้นกับเขาเขาไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่เขาโอบรับครับโอบรับและเชิญชวนให้มาเต้นในฐานะคนเท่ากันครับพอผ่านไปสักพักนึงครับเราเริ่มเห็นคนมาร่วมเต้นขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆคนที่เพิ่งมาเต้นนะตอนนี้อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาเต้นครับนี่แหละครับผ่านไปไม่ถึง1นาที2นาทีเราเริ่มเห็นคนจำนวนมากมาร่วมเต้นกับผู้ชายคนแรกจนคนที่นั่งอยู่ข้างล่างอะครับที่ตอนแรกอาจจะสงสัยว่าทำไมคนที่มาเต้นถึงประหลาดจังตอนนี้เขาอาจจะกลับมาสงสัยว่าตัวเองประหลาดไหมที่ลุกขึ้นมาที่ไม่ลุกขึ้นมาเต้นกับพวกเขาเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 1-2 นาทีแน่นอนครับว่าถ้านักข่าวจะไปสัมภาษณ์ใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะแห่งนี้ทุกคนคงวิ่งตรงไปที่ผู้ชายคนแรกที่ลุกขึ้นมาเต้นแต่เราก็เห็นกันอยู่ครับว่าคนที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ผู้ชายคนแรกที่ลุกขึ้นมาเต้นเขาเต้นมาตั้งนานแล้วครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจริงคือคนที่1คนที่2คนที่3และทุกคนที่ลุกขึ้นมาร่วมกันเต้นกับเขาเพราะฉะนั้นครับถ้าเราถอดบทเรียนของคลิปนี้กลับมาที่พรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเรามีความฝันครับอยากจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากในประเทศนี้แต่เราก็มีความเชื่อนะครับว่าคนที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่คนบนเวทีมันไม่ใช่คนที่ถือไมค์หรือมันไม่ใช่คนในสภาครับแต่คนที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงคือทุกคนที่ลุกขึ้นมาร่วมเต้นกันกับเราครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนคนหนึ่งที่ช่วยแชร์โพสต์หรือสรุปแถลงการของเราเวลาเราเปิดตัวนโยบายอะไรที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นคนคนหนึ่งที่คอยไปช่วยชี้แจงเวลาใครเข้าใจอะไรเราผิดไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจผู้สมัครเราด้วยน้ำหนึ่งขวดหรือขนมหนึ่งถุงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งครับที่พยายามโน้มน้าวลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหรือลูกหลานให้เปิดใจมากับเราพักนี้คือพักของคุณครับความฝันนี้เป็นของคุณและถ้าสักวันหนึ่งเราร่วมกันขับเคลื่อนพักก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าได้ความสำเร็จในวันนั้นก็จะเกิดขึ้นได้เพราะคุณครับทุกท่านครับตราบใดที่พักก้าวไกลเราไม่ละทิ้งอุดมการณ์ณวันเริ่มต้นและตราบใดที่พรรคก้าวไกลเรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อสร้างพรรคที่เป็นของประชาชนผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนั้นเราจะสามารถร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าและร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ทุกคนในประเทศรู้สึกจริงๆครับว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของประชาชนพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับประเทศนี้ดูมันไม่มีอนาคตซะเลยต้องเป็นคนที่มีเงินมีอำนาจหรือมีเส้นสายเท่านั้นถึงอยู่ดีกินดีไม่ใช่คนอย่างเราเขาถึงบอกยังไงว่าประเทศนี้เราก็แค่เช่าเขาอยู่ทุกอย่างต้องอ้อนวอนต้องขอกว่าจะได้มาพวกเขาไม่เห็นหัวเราหรอกสู้ยังไงก็ไม่ชนะจะย้ายประเทศครับผมมองไม่เห็นเลยว่าจะตั้งตัวยังไงในประเทศนี้ใช่เราผิดหวังที่เสียงของเราไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ไม่อาจส่งตัวแทนของเราเข้าไปบริหารประเทศได้สังคมก้าวไปข้างหน้าแต่รัฐสภากลับถอยหลังไปทุกวันผมเป็นผู้แทนครับครับแล้วประชาชนกำลังเดือดร้อนครับได้แล้วตอนผมให้ท่านสัญญากับผมแล้วครับว่าไม่มีมาตรการที่รุนแรงแล้วครับคืนนี้แต่ในท่ามกลางความสิ้นหวังความเปลี่ยนแปลงก็ยังเกิดขึ้นทีละก้าวทีละก้าวผมในฐานะที่เป็นสสสัตย์พันธ์เป็นก้าวไกล
ผลักดันกฎหมายและนโยบายเพื่อคนที่มีความหลากหลายเป็นตั๋วที่เขาเรียกกันว่าตั๋วช้างครับน่าจะไม่เกิดวัคซีนแต่ยังไม่พอประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนรัฐบาลเราต้องการเปลี่ยนประเทศให้ก้าวหน้าภารกิจนี้ใหญ่เกินกว่าคนไม่กี่คนจะทำสำเร็จเราต้องการทุกคนมาทำด้วยกันทุกคนที่ยังเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ผมร่วมกับต่อนะครับในเรื่องการปฏิรูประบบราชการกระจายอำนาจก้าวออกมาเพื่อการเลือกตั้งที่มากกว่าชนะเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการชนะเพื่อเปลี่ยนประเทศให้ก้าวหน้าผลักดันประเทศให้ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่ารอการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมันไทยก้าวหน้าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเราคือผู้คนและการเดินทางก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ8ปีภายใต้ระบอบประยุทธ์ประเทศของเราถอยหลังจนไปถูกปากเหวในทุกด้านการเมืองตกต่ำประชาชนตกยากเศรษฐกิจตกขบวนหลังการรัฐประหารพวกเขาเคยบอกพวกเราว่าจะขอเวลาอีกไม่นานจะเข้ามายุติความขัดแย้งในสังคมจะเข้ามาปราบนักการเมืองโกงจะขอปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งแต่ในความเป็นจริงพวกเขากลับเข้ามาสร้างระบอบการเมืองเพื่อสืบทอดอำนาจสถาปนาอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้อยู่เหนืออำนาจของประชาชนเอื้อประโยชน์ให้ทุนผูกขาดกินรวบประเทศปล่อยให้ประชาชนต้องคอยร้องขอรอคอยเศษเงินจากพวกเขาความขัดแย้งในสังคมนอกจากจะไม่ยุติลงกลับยิ่งร้าวลึกรุนแรงกลไกองค์กรอิสระซึ่งควรทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจกลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่คอยปกป้องความช่อฉนของพวกพ้องตนเองหรือไม่ก็กลายเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างศัตรูทางการเมืองการเมืองในระบบรัฐสภาถอยหลังเข้าครองนักการเมืองทรยศเสียงของประชาชนเพราะอำนาจรัฐและอำนาจเงินอย่างจงแจ้งระบบราชการเต็มไปด้วยเส้นสายใครอยากได้ดิบได้ดีต้องมีตั๋วตั้งแต่ตั๋วเด็กยันไปถึงตั๋วช้างระบบราชการจึงกลายเป็นระบบที่คอยรับใช้เจ้านายไม่ใช่รับใช้ประชาชน8ปีมานี้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเสื่อมลงทุกวันพวกเขาใช้คุกศาลทหารตำรวจทุบทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนหนุ่มสาวและประชาชนนับร้อยนับพันถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ภายใต้ระบอบประยุทธ์โรงเรียนของลูกหลานของเรายิ่งกลายเป็นโรงงานล้างสมองเพื่อทำให้ประชาชนโง่และเชื่องเรียนจบไม่มีงานทำยิ่งเรียนยิ่งล้าหลังตามไม่ทันโลกยุคใหม่ภายใต้ระบอบประยุทธ์เรามีนายทุนผูกขาดที่สามารถรวยเป็นแสนล้านติดระดับโลกได้ภายในเวลาไม่กี่ปีเพราะการสนับสนุนของรัฐแต่รัฐกลับปล่อยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต้องล้มหายตายจากไปราวใบไม้ร่วงประชาชนส่วนใหญ่ต้องจมปลักอยู่กับกองหนี้ค่าแรงรายได้สูงขึ้นไม่ทันรายจ่ายโลกของคนรวยกับโลกของคนจนถอยห่างออกจากกันมากขึ้นทุกวันเครื่องจักรทางเศรษฐกิจมีแต่จะอ่อนกำลังลงก้าวไม่ทันโลกยุคใหม่8ปีมานี้หลายคนจึงสิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตของตนเองมองไม่เห็นอนาคตของประเทศแต่พี่น้องประชาชนที่รักครับเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะเราปล่อยให้ประเทศที่เรารักถอยหลังไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วและความเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นได้ถ้าพวกเราช่วยกันเพิ่มความเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นคนละไม้คนละมือพี่น้องที่รักทุกท่านครับพวกเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะอันที่จริงความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าได้เริ่มขึ้นแล้วมันได้เริ่มขึ้นแล้วประชาชนและคนหนุ่มสาวตื่นตัวขึ้นครั้งใหญ่เสียงเรียกร้องถึงอนาคตของประเทศที่ก้าวหน้าดังขึ้นทุกหย่อมย่าการเมืองแบบใหม่นักการเมืองแบบใหม่ความคิดทางการเมืองแบบใหม่กำลังเติบโตขึ้นในสังคมไทยสิ่งใหม่กำลังเข้ามาแทนที่สิ่งเก่าเราสามารถทำให้สภาผู้แทนราษฎรยกระดับการทำงานเพื่อประชาชนได้เราสามารถทำให้สภาผู้แทนราษฎรขยับเป็นขยับเพดานเป็นพื้นที่ที่สะท้อนอำนาจสูงสุดของประชาชนได้เราเริ่มผลักดันพระกฎราชการให้รับใช้ประชาชนประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดจะสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมาแทนที่รัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารต้องไม่มีใครอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายอีกต่อไปกองทัพต้องอยู่ภายใต้พลเรือนเราต้องปลดล็อกท้องถิ่นให้ได้ยุติระบบราชการรวมศูนย์เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของประเทศและคืนอำนาจสูงสุดในการกำหนดอนาคตของตนเองให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องเป็นการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชนให้ก้าวหน้าทันโลกยุคใหม่และแบ่งปันดอกผลของความเจริญอย่างยุติธรรมการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องเป็นการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นระบบการศึกษาที่ทำให้เรามีความฝันมีจินตนาการและเติบโตไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเปลี่ยนระบบสวัสดิการให้ทั่วหน้า
พอกันทีกับระบบการพิสูจน์ความจนเพื่อให้ไปต่อคิวรอความเมตตาจากใครการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องเปลี่ยนประเทศไม่ให้ไม่มีใครต้องติดคุกหรือต้องลี้ภัยออกนอกประเทศเพียงเพราะพวกเขาฝันถึงอนาคตของพวกเราร่วมกันพี่น้องครับการเลือกตั้งจะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงได้ก็ด้วยพลังของพวกเราทุกคนเปลี่ยนได้ด้วยการเมืองที่เห็นหัวประชาชนเปลี่ยนได้ด้วยการเมืองที่มีความกล้าหาญมีเจตจำนงแน่วแน่เปลี่ยนได้ด้วยการเมืองที่ไม่นำพวกเรากลับไปสู่วังวนแบบเดิมประเทศไทยของเราถอยหลังไม่ได้อีกแล้วเราถอยหลังไม่ได้อีกแล้วมีแต่ต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าหนึ่งเสียงของทุกคนจะเป็นหนึ่งเสียงที่เพิ่มความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตพี่น้องที่รักทุกท่านโปรดอย่ารอความเปลี่ยนแปลงโปรดอย่ารอความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นส่วนหนึ่งของมันอย่ารอความเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของมันขอบคุณมากครับเราคือผู้คนและการเดินทางก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขาที่รักและเคารพทุกท่านทั้งที่อยู่ในที่นี้และติดตามดูอยู่ทางบ้านปี2561เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่ชาวอนาคตใหม่มีความฝันร่วมกันที่จะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าปักธงทางความคิดเรื่องประชาธิปไตยฝันจะเห็นความเสมอภาคในสังคมที่โอบรับความหลากหลายสังคมที่คนเท่าเทียมกันมีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและเป็นธรรมหลังเลือกตั้งปี2562เรายังทำตามฝันได้ไม่ทั้งหมดเมื่อเราพ่ายแพ้ต่อกลไกของการสืบทอดอำนาจและไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลมีหนำซ้ำในระยะเวลาเพียงไม่ถึง1ปีพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบเพื่อนร่วมทางของเราหลายคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีอีกหลายคนที่ขอแยกทางกันในวันนั้นแต่นั่นกลับไม่ได้ทำให้เราหมดไฟไม่ได้ทำให้เราหยุดฝันเรายังคงเดินหน้าทำงานในฐานะฝ่ายค้านเพื่อขับเคลื่อนความฝันของเราผ่านกลไกที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในสภาหรือว่าจะผ่านกรรมาธิการชุดต่างๆมาถึงวันนี้3ปีผ่านไปแล้วเราก็ต้องบอกว่าเรามาไกลมากแล้วก็คงจะต้องพูดถึง2ร่างพรบที่เราสามารถที่จะผ่านวาระที่1แล้วก็ขอใช้เวทีนี้ที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จไปด้วยกันขอเสียงตบมือให้กับการผ่านร่างพรบสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้าค่ะเรื่องเหล่านี้มันสำคัญกับเราอย่างไรเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นแค่การเปิดโอกาสแล้วก็ทางเลือกให้กับเฉพาะผู้ที่นิยมในรสสุราให้ได้สามารถผลิตสุราได้เองแต่คือการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยถูกกดทับเอาไว้ให้ได้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรที่มันจะถูกแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างงานสร้างเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าแต่ที่สำคัญกว่านั้น
นี่คือการเปิดหน้ายืนท้าทายกับนายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับประโยชน์จากสัมปทานและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมายาวนานกว่า70ปีพรบ.ร่างพรบ.ที่2ที่เราทำได้สำเร็จก็คือร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การยืนยันสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เพียงแค่เป็นการยืนยันสิทธิที่จะเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ควรจะเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดแต่เป็นการยืนยันเรื่องสังคมที่คนเท่ากันสังคมที่ทุกคนเสมอภาคกันและความเชื่อว่าทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำตามทำความฝันของตัวเองโดยปราศจากความเหลื่อมล้ำและการเลือกปฏิบัติยังมีอีกหลายเรื่องที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับเราก็คือการผ่านพรบ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เราได้เสนอร่างกฎหมายให้สามารถเสนอประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งซีร็อกบัตรประชาชนไม่ต้องมาถ่ายซีร็อกทะเบียนบ้านอีกต่อไปและนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่คือการยืนยันว่าประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดต้องมีโอกาสที่จะใช้ประชาธิปไตยทางตรงผ่านการเสนอร่างกฎหมายและนี่คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เป็นจริงได้แล้วผ่านการใช้เทคโนโลยีการอภิปรายงบประมาณอย่างเข้มข้นและจริงจังในทุกๆครั้งที่เราทำมาไม่ใช่แค่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่เพราะเรารู้ซึ้งแล้วว่าถ้าจะปฏิรูประบบราชการมันต้องเริ่มที่นี่และยังเป็นการยืนยันว่าอำนาจสูงสุดของประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีจำต้องได้รับการเคารพและให้เกียรติและยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนต้องถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องตรวจสอบได้ผ่านผู้แทนของประชาชนสุดท้ายคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในทุกๆครั้งที่ผ่านมาที่เราได้เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชันเปิดโปงเครือข่าย IO การใช้สปายแวร์ของรัฐเครือข่ายป่ารอยต่อตัวช้างและค้ามนุษย์ในทุกๆครั้งเราสามารถยืนยันได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่เกมการเมืองเพื่อโค่นล้มรัฐบาลขั้นต่ำที่สุดนี่คือการยืนยันเจตจำนงว่าเราจะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันและเรายังได้ใช้เวทีนี้เพื่อที่จะตีแผ่ปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐราชการที่บิดเบี้ยวและช่อชนเปิดเผยโครงสร้างเศรษฐกิจที่เอื้อทุนใหญ่เผยให้เห็นว่าผู้มีอำนาจนั้นเหยียบย่ำหลักการพื้นฐานอย่างสิทธิมนุษยชนอย่างไรพวกเราภาคภูมิใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ทุกครั้งเมื่อต้องนับมือในสภาแต่ความสำเร็จนั้นอยู่ที่นอกสภาเมื่อเราสามารถปักธงทางความคิดให้กับประชาชนได้รับรู้แล้วก็เห็นตรงกันกับพวกเราถึงวันนี้คงไม่เป็นการพูดเกินจริงไปว่าการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะมีผู้แทนไม่ถึง50คนแต่มันก็มากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอเป็นรัฐบาลและก็มากพอที่จะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าปักธงทางความคิดในสังคมได้และเมื่อสังคมเห็นด้วยกับเรามากพอมันก็เพียงพอแล้วที่เราจะโน้มน้าวให้สภาหันมาเห็นด้วยกับสังคมได้ประเทศไทยไม่ได้ขาดคนที่ต้องการเข้าสู่วงการการเมืองสภาไทยยังต้องการผู้แทนราษฎรที่มีความกล้าหาญกล้ายืนยันในหลักการที่ถูกต้องและกล้าเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นว่ามันเป็นผลประโยชน์กับประชาชนเลือกที่จะไม่อิงแอบกับผู้มีอำนาจหรือกลุ่มทุนใหญ่และกล้าที่จะฝ่าอุปสรรคขวางน้ำ
ที่จะต้องไปขัดขาผู้มีอำนาจหรือว่าไปลดทอนผลประโยชน์ของกลุ่มทุนแม้ว่าระหว่างทางที่เราต้องทำงานทางความคิดอาจจะทำให้เราต้องสูญเสียคะแนนนิยมอาจจะทำให้เราสูญเสียคะแนนเสียงแต่เราก็ยินดีที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาว2ตัวอย่างของร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียมก็น่าจะแสดงให้เห็นแล้วว่าแนวคิดที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กับประชาชนที่มันไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาในสภาเป็นเวลานานนับ10ปีแต่หลังจากวันนี้ถ้าจะมีใครหน้าไหนที่กล้าคว่ำร่างพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับของเรามันก็จะถูกยื่นกลับมาใหม่อีกนับครั้งไม่ถ้วนในภายภาคหน้าจนกว่าความสำเร็จจะเป็นของพวกเราแต่จะดีกว่านี้อีกแค่ไหนถ้าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านี้ถ้าเรามีผู้คนที่เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงตัวแทนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสภาเราจะทำได้มากขนาดไหนแน่นอนว่าวันนี้ยังมีกฎหมายและก็นโยบายที่ก้าวหน้าอีกมากอีกหลายตัวที่เรายังไม่สามารถทำได้สำเร็จเพียงเพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจรัฐเพียงเพราะว่ามันเป็นร่างการเงินแล้วก็ถูกนายกปัดตกหรือว่าถ่วงเวลาไปอย่างน่าเสียดายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารพ.ร.บ.บำนาญประชาชนกฎหมายบังคับให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับมลพิษหรือแม้แต่ร่างพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ถ้าเรามีเสียงข้างมากถ้าเรามีส.ส.มากพอถ้าเราได้จัดตั้งรัฐบาลกฎหมายเหล่านี้นโยบายเหล่านี้จะไม่ถูกปัดทิ้งและทำได้เลยทันทีลองจินตนาการค่ะว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ก้าวหน้าที่จะเปลี่ยนประเทศได้มากกว่านี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับผ่านกลไกของสสร.สารต่อปฏิรูปกองทัพตัดวงจรรัฐประหารเราต้องมีสวัสดิการที่ดูแลประชาชนทุกชีวิตตั้งแต่คันมันดาจนถึงเชิงตะกอนแต่ต้องไม่หยุดแค่การสร้างตะข่ายโอบอุ้มและเป็นฟูกนุ่มๆเวลาที่คนจนต้องล้มลงแต่ต้องเป็นสปริงบอร์ดให้ประชาชนก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการเรียนฟรีที่มีคุณภาพและการเรียนรู้เพิ่มทักษะตลอดชีวิตแต่เราจะมีสวัสดิการที่ดีไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ได้เริ่มปฏิรูประบบงบประมาณและโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมไปพร้อมๆกันเรายังคงยืนยันในการต่อสู้กับทุนผูกขาดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ลืมตาอ้าปากยังมีกลุ่มทุนในประเทศนี้อีกมากมายที่ได้รับสัมปทานผ่านนโยบายและกฎระเบียบของรัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนพลังงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนค้าปลีกในสนามบินทำให้ประชาชนทุกวันนี้ต้องแบกภาระค่าไฟที่แพงเกินจริงทั้งที่ประชาชนควรต้องผลิตไฟฟ้าใช้เองได้แล้วก็เหลือก็จะขายคืนได้แน่นอนว่าเราให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย SME ต้องได้แต้มต่อต้องมีการขยายตลาดต้องมีการเติมทุนแต่ต่อให้มีอีกกี่สิบกี่ร้อยกองทุน SMEมันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของเงินกู้จากธนาคารเราจึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้แบงก์กล้าปล่อยกู้ให้กับ SME ผ่านการประกันสินเชื่อโดยรัฐและเพิ่มผู้เล่นรายใหม่ๆสร้างการแข่งขันในธุรกิจการเงินดิจิตอลในรูปแบบใหม่ๆให้ตลาดสินเชื่อไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนธนาคารแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าจะสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนี้ไม่พ้นว่าเราต้องสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจตัวใหม่ๆผ่านการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นดีมานด์ภายในประเทศกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศผ่านกลไกการจัดซื้อภาครัฐและการกำหนดมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสมาร์ทมิเตอร์สำหรับสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าแล้วก็ประปาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำพาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมหาศาลที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนเครื่องยนต์ตัวเก่าๆที่กำลังจะดับลงเพื่อสร้างงานดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ไ
และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้จริงไม่ใช่แค่การรอเศษเงินที่โปรยให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นคราวเราจะไม่มีวันสัญญากับเกษตรกรว่าราคาพืชผลการเกษตรตัวนั้นตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่แต่เกษตรกรต้องได้รับการปลดล็อกโซ่ที่คอยล่ามเขาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาที่ดินแล้วแหล่งน้ำเสียก่อนแต่นโยบายทั้งหมดนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้ถ้าหากข้าราชการยังไม่ได้เป็นข้าของราษฎรยังไม่ได้ถูกรีดประสิทธิภาพออกมาอย่างเต็มที่ยังคงอยู่ในระบบที่กดทับภายใต้โครงสร้างอำนาจบริหารที่ใหญ่โตเทอะทะและรวมศูนย์ไว้ที่กรุงเทพดังนั้นก้าวแรกคือการกระจายอำนาจเพื่อคืนอำนาจกลับไปให้องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกระจายทั้งอำนาจทรัพยากรเม็ดเงินงบประมาณพร้อมๆไปกับการระเบิดพลังทางเศรษฐกิจของระดับฐานรากให้พลิกฟื้นกลับมาอีกครั้งทั้งหมดนี้คงเป็นไปไม่ได้ถ้าจะพึ่งเพียงแค่คนคนเดียวหรือส.ส.หยิบมือเดียวหรือแม้แต่ว่าเราจะกลายเป็นเสียงข้างมากหากไม่ได้รับการสนับสนุนของประชาชนผู้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และถ้าคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจงมาเป็นส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของประเทศไทยเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต้องก้าวไกลค่ะขอบคุณค่ะเราคือผู้คนและการเดินทางก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการ